ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะวันอยู่บำรุงจัดงานวันเกิด50ปีคนดังมาเพียบแต่ไร้เงาคนเพื่อไทยบรรยากาศการจัดงานวันเกิดของในวันอยู่บำรุงสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในชื่อ9สค.ป๋าวันกึ่งศตวรรษมีบรรดาเพื่อนทุกวงการมาร่วมงานและแสดงความยินดีอาทิพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างหรือบิ๊กแจ๊ดอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเมื่อมาถึงก็เข้าไปสวมกอดในวันพร้อมกล่าวว่าครอบครัวตำรวจใจถึงพึ่งได้และเข้าไปหาร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงก่อนที่จะรับประทานอาหารร่วมกันในวันกล่าวว่าเรื่องย้ายพรรคเป็นวิถีทางการเมืองชีวิตเราต้องดำเนินต่อไปและที่ผ่านมาตนจัดงานวันเกิดลักษณะแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนเป็นส.ส.และจัดมาจนถึงปัจจุบันเมื่อปี66ก็มีส.ส.ต่างพรรคมาร่วมแสดงความยินดีเยอะแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าใครจะสะดวกมาบ้างอยากได้ความรักความเมตตาจากพี่น้องประชาชนชาวฝั่งธนบุรีเหมือนเดิมบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกพรรคประชาชนสำนักงานส.ส.กายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์มีประชาชนทยอยเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคจำนวนมากผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับนายณัฐพงษ์สาโรจน์อายุ45ปีอาชีพธุรกิจส่วนตัวซึ่งมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคกล่าวว่าเชื่อมั่นในแนวทางอุดมการณ์ของพรรคและส.ส.ของพรรคว่าทำเพื่อประชาชนจริงๆโดยส่วนตัวยินดีที่ตั้งชื่อพรรคแบบนี้เพราะพรรคต้องมาจากประชาชนและทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงตนเองอยู่ตั้งแต่พรรคอนาคตพรรคก้าวไกลมาจนเป็นพรรคประชาชนยึดมั่นในอุดมการณ์ในเมื่อพรรคไม่เปลี่ยนอุดมการณ์ตนเองก็ไม่เปลี่ยนนายชันชัยอิสระเสนารักษ์อดีตส.ส.นครนายกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชัยชุนหวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกระทำความผิดกฎหมายพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังและพ.ร.บ.งบประมาณโดยการนำเงินของธนาคารออมสินมาปล่อยผ่านในโครงการสินเชื่อ Dix Night Thailand ว่าเรื่องนี้รัฐบาลใช้พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง2มาตรฐานโดยการทำผิดกฎหมายและทำให้รัฐเสียรายได้และภาษีของแผ่นดินให้ธนาคารออมสินและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมทำโครงการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมให้เข้าถึงแหล่งทุนวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด10ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปีเป็นเหตุให้สูญเสียรายได้ 1,150 ล้านบาทรัฐต้องจัดงบชดเชยให้ธนาคารออมสินจึงมีมติครม.อนุมัติให้ธนาคารออมสินและบยส.จัดทำแผนขอรับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปตามขั้นตอนของพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังมาตรา28สถานียุติธรรมพรรครวมไทยสร้างชาตินำผู้ร้องเรียนการจัดทำผังเมืองรวมอุดรธานีเข้าหารือกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหลังตัวแทนประชาชนที่ได้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นส่วนมากไม่เห็นด้วยกับร่างผังเมืองฉบับดังกล่าวใน2ประเด็นคือ1ร่างผังเมืองที่ถูกนำเสนอนั้นมีพื้นที่สีเขียวเป็นจำนวนมากกว่า 90% ของพื้นที่ทั้งหมดหากมีการประกาศใช้ผังเมืองรวมฉบับนี้นักลงทุนที่สนใจในการลงทุนในอุดรธานีก็มีโอกาสที่จะยกเลิกการลงทุนการขยายตัวทางธุรกิจทางเศรษฐกิจในเทศบาลเมืองอุดรธานีจะได้รับผลกระทบจากผังเมืองฉบับนี้และประเด็นที่2การที่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานีถูกรอนสิทธิในการพัฒนาที่ดินจากผังคมนาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผังเมืองรวมโดยผังคมนาคมมีการวางแผนถนนดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า30ปีแต่ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมการเข้าหารือร่วมกันในวันนี้เป็นการนำข้อเสนอข้อหารือจากภาคประชาชนมาหารือกับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อไม่ให้ผังเมืองล็อกศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีและกระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุแก๊สรั่วระเบิดเพลิงไหม้บ้านหรูวอดทั้งหลังชาวจีนหนีตายโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทางบกเทศบาลห้วยใหญ่รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารีบไปตรวจสอบพบมีกลุ่มชาวจีนจำนวนมากแตกตื่นออกมามุงดูเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงที่บ้านหรู2ชั้นบนพื้นที่70ตารางเมตรราคาเกือบ10ล้าน
และเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านหลังข้างเคียงใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงเพลิงจึงสงบตรวจสอบภายในบ้านพบทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหมดสอบถามคนจีนที่พักอาศัยอยู่บอกว่าบ้านหลังดังกล่าวอาศัยอยู่กัน3คนก่อนเกิดเหตุกำลังประกอบอาหารแล้วเกิดเปลวไฟพุ่งออกมาจากถังแก๊สด้วยความตกใจจึงพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกมาจากบ้านขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงก่อนที่แก๊สจะระเบิดขึ้นดังสนั่นหวั่นไหวโชคดีที่เอาชีวิตรอดออกมาได้ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากถังแก๊สรั่วก่อนที่จะระเบิดมูลค่าความเสียหายมากกว่า3ล้านบาทอย่างไรก็ตามได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเขต2จังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงแล้วมาต่อกันที่จังหวัดสระบุรีชุดปฏิบัติการร่วมทหารและตำรวจสกัดหนุ่มเมืองกรุงลอบขนยาเคตามีนหนักกว่า1กิโลกรัมออกไปส่งเขมรโดยชุดปฏิบัติการร่วมเข้าตรวจค้นสัมภาระบุคคลเข้าออกประเทศบริเวณด่านพรมแดนบ้านคลองลึกพบชายไทยต้องสงสัยในมือถือถุงผ้าสีขาวลักษณะลุกลี้ลุกลนเดินเท้ามาตามช่องทางเดินเท้ามุ่งหน้าจะออกไปสู่ฝั่งกัมพูชาจึงแสดงตัวขอตรวจสอบแต่ขัดขืนไม่ยอมให้ตรวจค้นจึงล็อกตัวไว้พบถุงพลาสติกซิปล็อกใส2ถุงบรรจุยาเคตามีนซึ่งเป็นยาเสพติดประเภท2โดยถุงแรกมีน้ำหนัก 1,001 กรัมสอบสวนอ้างว่าเพื่อนฝากมาให้นำออกไปฝั่งกัมพูชาเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.คลองลึกจังหวัดสระบุรีดำเนินคดีต่อไปกรมศุลกากรรู้เหลี่ยมขบวนการยาเสพติดยัดมอเตอร์เครื่องจักรเตรียมลักลอบส่งออกทางเรือและอากาศมูลค่ากว่า 98.29 ล้านบาทโดยกองสืบสวนและปราบปรามพบใบขนส่งสินค้าระบุปลายทางประเทศไต้หวันสำแดงชนิดสินค้าเป็นเครื่องบดเนื้อตรวจสอบพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในมอเตอร์เครื่องบดเนื้อ2เครื่องหนัก 11.8 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 35.52 ล้านบาทจึงนำของกลางทั้งหมดส่งกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและในวันที่8ยังพบใบขนสินค้าขาออกที่มีความเสี่ยงลักลอบส่งออกยาเสพติดทางท่าเรือกรุงเทพปลายทางประเทศออสเตรเลียตรวจค้นด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และสุนัขดมกลิ่นพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในชายเสื้อของชาวเขาจำนวน600ชิ้นน้ำหนัก 20.25 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 60.75 ล้านบาทสำหรับการขนส่งทางอากาศตรวจพบเฮโรอีนและไอซ์ซึ่งปีงบประมาณ2567กรมศุลกากรมีสถิติการจับกุมยาเสพติดทั้งสิ้น123คดีมูลค่ารวม 970.70 ล้านบาทอำเภอบางเสาธงนำโดยนายสรายุทธชัยกองนายอำเภอบางเสาธงเปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งตรงกับวันที่10สิงหาคมของทุกปีโดยปีนี้เป็นการครบรอบ132ปีมีการนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดในอำเภอบางเสาธงมาร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงเช้าก่อนที่จะมีการประชุมประจำเดือนของฝ่ายปกครองและกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางเสาธงมอบเหรียญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินและสารจากปลัดกระทรวงมหาดไทยการให้โอวาทกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันช่วยผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยและรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองอำเภอข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรกำนันและอาสาสมัครประจำอำเภออีกด้วยนายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดงานประเพณีของดีเมืองเบตงและงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตงประจำปี2567บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีขบวนแห่วัฒนธรรมและของดี5ตำบลรอบตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงซึ่งทั้ง5ตำบลมีการจัดริ้วขบวนอย่างสวยสดงดงามนำเอาจุดเด่นของแต่ละอำเภอมาโชว์ในขบวนท่ามกลางเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยมีการออกร้านนาวากาชาดและจำหน่ายสลากกาชาดการแสดงศิลปวัฒนธรรมรำวงย้อนยุคการประกวดร้องเพลงการแข่งขันกรีดยางการประกวดธิดาเบตงจำหน่ายสินค้าโอท็อปเริ่มจัดตั้งแต่วันที่9ถึง18สิงหาคม2567บริเวณหน้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์และบริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงทั้งนี้เพื่อสมทบทุนในการดำเนินกิจการของกิ่งกาชาดอำเภอเบตงนำไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวคืนความสุขให้กับชาวเบตงและพื้นที่ใกล้เคียง
าที่ร้อยตีชัชวาลนุชลำยองผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการนายธนพลบุญใสนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรปราการผู้บริหารห้างโรบินสันนายเรืองฤทธิ์ปันเจริญธนกิจประธานชมรมนักข่าวธุรกิจการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการและผู้บริหารสถานีข่าว TNA ไทยนิวส์เอเชียเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตรุ่นไม่เกิน20ปีเพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40จังหวัดชลบุรีรอบคัดเลือกภาค1ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการระหว่างวันที่10ถึง12สิงหาคม2567ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและผลักดันน้องๆนักกีฬาถึงฝั่งฝันให้เป็นนักกีฬามืออาชีพห่างไกลยาเสพติดซึ่งกีฬาอีสปอร์ตเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศไทยมีนักกีฬาอีสปอร์ตทั้งนี้ผลงานกีฬาเยาวชนแห่งชาตินักกีฬาของเราได้6เหรียญทอง2เหรียญเงินถือว่าเป็นผลงานติดท็อป5ของประเทศข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์